ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติขึ้นภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดมีนายณัฐพัฒน์ภัทรพิสิทธิ์ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีนางสาวชนภาเมืองแป้นนายกอบต.ท้ายดงกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยวิธีแห่งหลักธรรมและเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมจำนวน60คนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวังโป่งสถานีตำรวจภูธรวังโป่งและกองพันฐานสื่อสารที่11กองพลฐานม้าที่1ค่ายพระขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้ทางด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวคุณธรรมและการป้องกันยาเสพติดและโรคเอส